ชาออมปัญญาออมสคูลความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสคูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสคูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อ21เขากำหนดสมการปฏิกิริยามาให้ก็คือเป็น 2A เนี่ยทำกับ B จะได้ออกมาเป็น 2P ข้อนี้เขาให้การทดลองปฏิกิริยาดังกล่าวที่พี่ได้กล่าวไปเมื่อกี้เนาะโดยที่เขาจะติดตามความเข้มข้นของสารที่เวลาต่างๆก็คือตั้งแต่0จนถึง400แล้วก็ทุกๆ100วิเนาะก็จะเก็บข้อมูลอันนี้ก็จะเป็นความเข้มข้นของแต่ละสารที่เขาติดตามมาแล้วเขาก็ถามว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในช่วงเวลาใดในช้อยแต่ละช้อยเนี่ยที่มันมีอัตราเป็นค่าที่ถูกต้องข้อนี้เนี่ยเราก็จะต้องใช้ความสัมพันธ์ที่ว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยก็จะเท่ากับอัตราการลดลงของสารตั้งต้นหรือว่าการเพิ่มขึ้นของสารผลิตภัณฑ์แต่ว่าจะต้องหารด้วยเลขดุลในสมการด้วยเนาะเพราะว่าเขาคิดการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันคิดของสารทุกตัวเขาก็เลยทำการหารด้วยเลขดุลเพื่อที่จะทำให้ทุกตัวเนี่ยมันถูกมาหารให้มันเท่ากันมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาที่เท่ากันนั่นเองอย่างข้อนี้เนี่ยสมการมันคือ 2A บวก B ได้ 2P ก็จะเป็น1ส่วน2คูณด้วยลบการเปลี่ยนแปลงของ A ส่วนด้วยเวลาในทำนองเดียวกับ B แต่ B เนี่ยเลขดุลมันเป็น1เนาะก็เลยไม่จำเป็นต้องคูณอะไรแล้วก็ C เนี่ยจะต้องหารด้วย2เหมือนกันคือเรทเนี่ยเขาจะบอกเป็นลักษณะของค่าบวกเนาะดังนั้นเราก็เลยต้องคูณลบเข้าไปด้วยสำหรับสารตั้งต้นเพราะว่ามันเกิดการลดลงในข้อนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้เป็นการพิจารณาความเข้มข้นของ B ที่เวลาที่เขากำหนดให้เนาะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปหาเลขดุลอะไรเพิ่มก็มาเริ่มดูอันแรกกันเลยช่วง0ถึง100วินาทีพี่จะได้ว่าความเข้มข้นเริ่มต้นเนี่ยก็เป็น 0.01 แล้วก็ความเข้มข้นสุดท้ายเป็น 0.005 อันนี้ต้องมีลบข้างหน้าด้วยเนาะแล้วก็ส่วนด้วยเวลาช่วงเวลาที่เกิดปฏิกิริยาก็คือ100-0ข้อนี้จะได้ออกมาเป็น 5.00 คูณ10กำลังลบ5ก็ไม่ตรงกับช้อยเนาะข้อนี้ก็เลยผิดต่อมาช่วง100ถึง200วินาทีก็จะได้เรทออกมาเท่ากับลบแล้วก็ความเข้มข้นสุดท้ายก็คือ 0.00200 แล้วก็ลบด้วย 0.005000 แล้วก็เป็นช่วงเวลา100วินาทีก็จะได้ออกมาอันนี้เนี่ยได้เป็น 3.00 คูณ10กำลังลบ5ซึ่งก็ตรงกับข้อมูลเนาะดังนั้นข้อนี้เนี่ยก็เลยตอบ2สำหรับข้อ3 4 5เนี่ยก็จะคิดในทำนองเดียวกันเนาะก็เดี๋ยวพี่ให้ไว้ว่าเรทที่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องเป็นเท่าไหร่แล้วเราก็อาจจะลองไปคิดเพิ่มเองดูเนาะอันนี้จะได้เป็น1คูณ10กำลังลบ5แล้วก็อันนี้เป็น5คูณ10ยกกำลังลบ6ส่วน0ถึง400เนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังเนาะว่าเขาพูด0ถึง400ดังนั้นช่วงเวลาก็ต้องเป็น400วินาทีอันนี้ก็จะได้ออกมาเป็น 2.38 คูณ10ยกกำลังลบ5ก็อันนี้ลองไปคิดกันดูเนาะสรุปก็คือข้อนี้เนี่ยเขาให้หาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในช่วงเวลาที่กำหนด
ดังนั้นเราก็เลยต้องดูว่าความสัมพันธ์ของอัตราของปฏิกิริยาเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มแล้วก็ลดของความเข้มข้นสารตั้งต้นหรือสารผลิตภัณฑ์ที่เขาให้มาเนี่ยอย่างไรแล้วเราก็นำมาแทนค่าที่ช่วงเวลาต่างๆตามที่เขากำหนดให้เราก็จะได้อัตราการเกิดปฏิกิริยามาแล้วก็เช็คว่าข้อไหนเนี่ยที่ถูกต้องแล้วก็ตอบข้อนั้นเนาะซึ่งถ้าเราคิดเลขออกมาแล้วเนี่ยข้อที่ตรงก็จะมีข้อ2ข้อเดียวดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ2นะความรู้วิชาปัญญาสคูล